ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอน Head and Heart for Children Old Man and Old Women I will tell you อยู่ไหนเนี่ยอบต.บ้านปรกจังหวัดสมุทรสงครามมองท้องถิ่นดินแดนของเมืองสมุทรพี่คำรณมาทำอะไรเนี่ยมาทำแบบเนี้ยแบบเนี้ยดีไหมครับดีครับด้วยพี่น้องชาวสมุทรสงครามคร่ำวอดอยู่กับการทิวมะพร้าวคือการเอากะลาออกจากลูกมะพร้าวตลอดวันจนทำให้เกิดปัญหานิ้วล็อกคล้ายกับคนรุ่นใหม่ที่ใช้คอมมากจนนิ้วล็อกเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยตำบลบ้านปรกจึงคิดนวัตกรรมแก้นิ้วล็อกด้วยถั่ว5สีคือนำถั่วดิบทั้ง5ชนิดเอามาใส่ถุงเท้าพับให้กลมเอาให้คนชราที่มีปัญหานิ้วล็อกบีบกดแก้ได้คิดได้ยังไงระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนเลือดจะได้ดีขึ้นทำอะไรบ้างเราต้องดูเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภายในตำบลบ้านปกของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขณะเดียวกันชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันเอาสมุนไพรไทยที่บ้านของตัวเองมาให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำลูกประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ผลแฮะลูกประคบเราเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยลดอาการปวดเมื่อยได้ไหมฮะแก้ผื่นคันแล้วก็ปวดเมื่อยด้วยค่ะขาดตกบกพร่องอะไรฮะเขาทำดีแล้วหมอทุกคนเนี่ยนะมาถึงเมื่อไหร่เขาก็บริการให้ทุกทีเวลาไหนเขาก็ทำให้คือถูกใจและโดนใจใช่โป๊ะเช๊ะเลยโป๊ะเช๊ะหมออนามัยมีไว้เพื่อช่วยทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆกับโรคในช่องปากโตต่อไปมีโอกาสช่วยสังคมจะช่วยไหมครับช่วยครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ร่วมงานแบบนี้กับอปท.ทั้งประเทศสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็จะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งกองทุนนี้ดูแลโดยชาวบ้านคิดขึ้นเองทำกันเองผลปรากฏออกมาว่าสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมายแถวรอบจบแล้วทำรนวางห่วงสี70ฝ่าแล้วสมองเริ่มเพี้ยนแล้วนะไอ้ที่พูดออกมาก็จะไม่ใช่เรื่องจริงเลยจริงดิอ้าวไม่จริงไม่พูดปฏิเสธครับพูดของจริงสุขใจกะไรนี่ได้มาเมืองดีสมุทรสงครามเมืองนี้ขึ้นชื่อนามสมุทรสงครามแต่บรรพกาลก็ลูกก็หลานยงสืบสานต่อไปข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าทั้งฮาร์ททั้งเฮดทุกระดับวันนี้ทำไปเพื่อสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศนะจะบอกให้อบต.บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามแต่บรรพกาลก็ลูกก็หลานยงสืบสานต่อไป